ดูอังกฤษกันหน่อยนะคะหลังจากที่เขา Brexit คือแยกตัวออกมาจากสหภาพยุโรปตัวเลขเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะดูเหมือนว่าตัวเลขเนี่ยหนึ่งคือได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เขาต้องมีการล็อกดาวน์เมืองเศรษฐกิจเกิดขึ้น2เขายังเจอ Brexit เข้าไปด้วยนะคะอะไรๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปสำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษระบุอย่างนี้ค่ะว่าตัวเลขการส่งออกนำเข้าระหว่างอังกฤษและสภาพยุโรปหรือ EU เนี่ยลดลงค่ะในเดือนมกราคมก็ถือว่าเป็นเดือนแรกนะคะที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางการค้ารูปแบบใหม่ภายหลังข้อตกลงนะ Brexit มีผลสมบูรณ์ตั้งแต่1มกราคมที่ผ่านมาการส่งออกจากอังกฤษไปยัง EU เนี่ยซึ่งยังไม่รวมทองคำนะคะซึ่งใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินสำรองระหว่างประเทศแล้วก็โลหะมีค่าอื่นๆเนี่ยลดลงถึง 40.7% ในมกราคมส่วนนำเข้าค่ะอังกฤษนำเข้าจาก EU ลดลงไป 28.8% ก่อนหน้านี้เนี่ยทางสำนักงานสถิติก็รายงานผลนะคะว่าผลกระทบจากโควิด-19 เนี่ยที่มีต่อการค้าอาจจะทำให้การประเมินผลกระทบจาก Brexit ทำได้ยากแต่ตอนนี้ยอมรับเลยว่ามีสัญญาณค่ะว่าการค้าได้รับผลกระทบตั้งแต่เริ่มต้นปีเนื่องจากช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านก่อน Brexit มันมีผลหมดลงแล้วประกอบกับมาตรการล็อกดาวน์ในมกราคมก็มีผลเช่นเดียวกันขณะที่ตัวเลข GDP ของอังกฤษในเดือนมกราคมหดตัวไป 2.9% นะคะเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์เพื่อสกัดกั้นโควิด-19 แต่การหดตัวดังกล่าวนี่ก็ยังต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ประเมินกันไว้ค่ะขณะที่ทางด้านของคุณโจนาธานเอทโชนะคะจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินี่ก็บอกว่าเศรษฐกิจอังกฤษในเดือนมกราคมเนี่ยได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์รอบล่าสุดทั้งร้านค้าปลีกร้านอาหารโรงแรมโรงเรียนร้านเสริมสวยปิดทำการค่ะก็เป็นผลกระทบที่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รุนแรงมากที่คาดการณ์กันไว้นะคะภาคการผลิตในอังกฤษลดลงเป็นครั้งแรกค่ะนับตั้งแต่เมษายนเนื่องจากการผลิตรถยนต์ลดลงอย่างมากแต่การฉีดวัคซีนและการตรวจหาโควิด-19 ที่ดำเนินการอย่างกว้างขวางก็ช่วยไม่ให้อุตสาหกรรมอื่นๆได้รับผลกระทบมากนักค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ